ทานพิซซ่าอย่างมันกล่องใหญ่มากดาก้าบอกว่าดาก้าอยากได้ฮาวายเอียนทุกอย่างชิ้นใหญ่เชื่อไหมว่าดาก้าเขาต้องแย่งหุยกินนะ The world This is so big สวัสดีค่ะกลับมากับช่อง Life Fluffball นะคะตอนนี้เนี่ยดาก้าเขาเพิ่งจะเรียนออนไลน์เสร็จนะคะก็นั่งเล่นเกมอยู่ห้องนึงนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยพ่อหลุยเขาดูวิดีโอของ My Netnetแล้วก็เห็น My Madness เนี่ยทานพิซซ่ายักษ์แล้วบอกอยากทานมากเลยนะคะแม่โบก็เลยไปสั่งมานะคะวันนี้ลองสั่งให้เขามาส่งนะคะก็คือพ่อหลุยเนี่ยเคยเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะได้ทานพิซซ่ายักษ์ส่วนดาก้าเนี่ยคิดว่าเมื่อวานไม่น่าจะเห็นนะคะแต่ว่ารู้ว่าวันนี้จะได้ทานพิซซ่าแต่ดาก้าไม่รู้ว่าเป็นพิซซ่ายักษ์นะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่า2คนเนี้ยเห็นพิซซ่ายักษ์ก็จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขากำลังจะให้รถมาส่งนะคะแม่โบจะต้องลงไปเอาพิซซ่าข้างล่างก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะนี่นะคะมาส่งแล้วสวัสดีค่ะส่งพิซซ่าใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณโบรับอีกพิซซ่าไหมได้ค่ะกล่องใหญ่มากโอเคเดี๋ยวต้องถือก่อนนะคะนี่มาแล้วนะคะเมื่อกี้พ่อหลุยไลน์มาบอกพอดีพ่อหลุยมายังถึงยังเปิดให้หน่อยค่ะเดี๋ยวบอกได้คุณชื่อใช่เปล่าเฮ้ยคาซาปิกัสโซอันนี้ของอันเดียวกับเนสป่ะใช่แล้วกล้องไม่โฟกัสกล้องไม่โฟกัสมีคนดีใจมากเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ไม่รู้ว่าสั่งพิซซ่าแต่ไม่รู้ว่าสั่งพิซซ่ายักษ์โอ้ไม่กล้าที่เราสั่งกี่ชิ้นจะดีมาถึงเมื่อไหร่เมื่อกี้ล้างมือยังล้างแล้วโอเคโอเคอย่างแรกที่กลับมาคือล้างมือค่ะหลุยมาถึงพอดีเลยสั่งมากี่ชิ้นเอ่ยสองชิ้นให้หลุยกับดาก้ากล่องใหญ่มากอ่ะพ่อหลุยใช่ๆนี่เห็นมาจากช่องไมค์เล็กๆนะใช่พ่อหลุยดูใหญ่กว่าที่คิดอ่ะกล่องของเล่นเลยใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะมันกล่องใหญ่มากแม่โบเลยถือมาจะแบบว่ามันก็ไม่6คอมเมนต์ตีลังกาเนาะแต่ใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะขนาดตัวซาลามี่เองค่ะแผ่นใหญ่มากอ่ะคือต้องเป็นแบบซาลามี่ที่ก้อนใหญ่มากนะถึงจะหั่นออกมาแล้วเป็นนี้เนาะเขาทำมาเหมือนกล่องมันต้องใช้2กล่องต่อไงเพราะใหญ่มากปกติกล่องพิซซ่าจะแกะง่ายใช่ไหมค่ะมันก็เท่าๆกับแบบเกือบ2ถาดใหญ่เนาะว้าวแกะใหม่ค่ะโบสั่งเพปเปอโรนีให้พ่อหลุยแล้วก็ถามดาก้าดาก้าบอกว่าดาก้าอยากได้ฮาวายเอียนทุกอย่างชิ้นใหญ่เชื่อไหมว่าดาก้าเขาต้องแย่งหลุยกินนะไม่แต่โบบอกว่าดาก้าจะทานฮาวายเอียนจริงนะพ่อๆเขาจะกินซาลามี่ดาก้าเขาบอกว่าก็เราแบ่งกันได้นี่เพราะเขาไม่รู้ว่าโบใช่ใส่อันนึงโบทำตกก็เอาแต่ถุงนี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวจะเรียกดาก้านะคะดาก้ายังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้ว้าวโอเคการเซอร์ไพรส์ฟรีโอเคเดี๋ยวดาก้าเขากำลังเล่นฟอร์ดไนท์อยู่ครับผมเดี๋ยวเขากำลังจะออกมาแล้วครับใช่เขาเพิ่งจะทำการบ้านเสร็จตื่นเต้นอะตื่นเต้นดูท่าทางหน้าตาอร่อยไหมครับพ่อหลุยใช่พ่อจะกินไหมไม่กินแต่ว่าพ่อหลุยกับไมเมดเนี่ยเขากินเหมือนกันนะพ่อหลุยจะชอบแบบพักก่อนพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสารลึกแล้วอย่าไปใช่ไหมตอนที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็จะกินข้าวใหญ่ตอนแรกค่ะโบนึกว่ามันจะใหญ่พอๆกับที่ฮังการีแต่ปรากฏว่าโหใหญ่กว่าเยอะอ่ะไหนขอดูใกล้ๆหน่อยนี่ยักษ์เลยอ่ะนี่คืออะไรรู้ไหม The world Wow Wait I want ดูชอบดีกว่าดูใหญ่ไหมลูกทำไมทำเหนียวดิทำเหนียวไม่รู้โอเค wash your hands เป็นไงเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดาก้าชอบไหมใช่โอ้ my god ใหญ่ไหมดาก้าเคยทำพิซซ่าใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตไหม Okay everybody let's go rightหมดไหมลูกวันนี้หมดไหมอร่อยนะแต่ไม่ร้อนแล้ว
มันเย็นแล้วใช่ไหมบอเขาก็ทำแล้วก็มาส่งเลยนะคะแต่ว่าดูพ่อหลุยทานดิเมื่อก่อนนะก้าก็ชอบพับทานใช่ไหมพับครึ่งก็เก่งนะพับได้ที่เมกาเขาพับกันนี้เหรอคะเดี๋ยวเพื่อนนะก้าพับไหมเวลาทานอ่ะใช่ไหมมันง่ายดีใช่ไหมลูกไม่เอาค่ะไม่เอามันดูแล้วมันไม่เหมือนพิซซ่าอร่อยไหมลูกถามจริงใช่ได้นะใช่ตอนแรกดีเลยถามจริงเต็ม10เต็ม10ให้เท่าไหร่ไม่มีสปอนเซอร์พูดได้เต็มที่เลยไม่มีสปอนเซอร์เออ10จริงอ่ะจริงเหรอสุดไม่ใช่นอกจากรูปลักษณ์แล้วอ่ะความอร่อยเป็นไงสุดจริงป่ะอร่อยกว่าทั่วๆไปที่เราชอบสั่งมาอีกเหรอลูกใช่ครับอ๋อพอๆกันมันแค่ได้ความแปลกใหม่ในเรื่องความใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็สอนสิใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับใหญ่ไม่แล้วล่ะก็ดูสับปะรดสิปักก็ใหญ่สับปะรดก็ป๋องชิ้นใหญ่มากอ่ะไหนดูพ่อหลุยกัดหน่อยคุ้มไหมเท่าไหร่อันละเกือบ300บาทโอเคครับ200ไปปลายแล้วแต่หน้าแล้วแต่หน้าแต่ว่าเราไม่ได้เพิ่มหน้าท็อปปิ้งอะไรเลยนะก็คือมาแบบดั้งเดิมของเขาอ่ะเป็นไงลูกไม่รู้เตาเขาต้องใหญ่ขนาดไหนเนาะมันก็พอๆกันแหละใช่ไหมวันนี้ที่แม่ถามอ่ะว่าดาก้าจะเอาพิซซ่ารสอะไรอ่ะเพราะว่าดาก้าจะไม่ได้แบ่งกับพ่อดาก้าบอกทำไมเราจะแบ่งกันไม่ได้ปกติเราแบ่งกันใช่ไหมตอนนี้เข้าใจยังเพราะว่าจับแล้วเราก็จะไม่แบ่งกันใช่ไหมลูกจับแล้วก็โควิดของใครของมันเนาะจะกินหมดนะเก็บไว้พรุ่งนี้เช้านะคะใช่ไหมโอเคถ้าใครอยากดูเราทำอาหารจิ๋วกินอาหารจิ๋วหรือกินอาหารยักษ์อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกเนาะว่ามีร้านไหนบ้างเราจะลองสั่งมานะให้แปลกๆให้ไม่เคยเห็นเนาะโอเคอ่ะพ่อหลุยไม่ได้ให้คะแนนเลยอ่ะความอร่อยก็ประมาณ8ครับผม8แล้วมันสู้ร้านแบบพวกสาขาใหญ่ๆอะไรงั้นได้ไหมเกือบได้หรือว่าไม่ได้สู้ไม่ได้ใช่ไหมได้ความใหญ่ยักษ์เวอร์วังอลังการเฉยๆ Actually I wanna change my answer right now อ๋อนาก้าก็เปลี่ยนใจความอร่อยสู้ปกติที่เราทานกันไม่ได้ใช่ไหม This is so big but it's 3,000 บาท มากนะ 300 โอ้ถ้ามีคนแบบจนๆนะครับซื้อหนึ่งเดียวนะครับคุ้มความหมายของนาก้าคือมันคุ้มมันได้เยอะใช่ไหมในราคานี้ได้เกือบ2เท่ากินได้เรื่อยๆนะครับค่ะดูท่าทางกินได้เรื่อยๆอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะอยากให้รีวิวอาหารอะไรแปลกๆเนี่ยแม่บ่นน้ำลายไหลเลยแต่ว่าไม่อยากสั่งให้ตัวเองเพราะว่ากลัวจะอ้วนไม่เอาค่ะโอเคโอเคครับที่ติดตามเดี๋ยวพ่อหลุยกับนาก้าจะกินพิซซ่ากันครับแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย